สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณสุรวิทย์วีรวัฒน์คอลัมน์1ความคิดสุรวิทย์วีรวัฒน์เมื่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกำลังท้าทายสังคมไทยมีใครสักกี่คนที่คิดว่าการที่นักโทษติดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ถูกดำเนินคดีด้วยการทุจริตต่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องของอภิสิทธิชนและการเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรมของไทยเพราะจนแล้วจนรอดจนถึงวันนี้ทักษิณก็นอนสบายอยู่ในห้องพักที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลตำรวจมาแล้วกว่า120วันยังไม่ถูกนำไปจองจำในคุกของกรมราชทัณฑ์แม้แต่วันเดียวในขณะที่สังคมไทยไม่มีใครเชื่อว่าทักษิณป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขนาดนั้นเขาเชื่อกันว่านี่เป็นการใช้อำนาจรัฐมาอุ้มชูทักษิณเพราะทักษิณคือคนที่มีอำนาจที่แท้จริงในรัฐบาลนี้เขาพูดกันว่าครม.ชุดนี้จัดกันที่ชั้น14เช่นเดียวกับโผโยกย้ายตำรวจที่ถูกจัดขึ้นในชั้นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครจะกล้าเอาทักษิณกลับเข้าคุกเพราะทักษิณสามารถให้คุณให้โทษได้กับทุกคนนี่กำลังกลายเป็นการย่ำยีกระบวนการยุติธรรมอย่างรุนแรงที่สุดโดยไม่สนใจว่าคนในสังคมจะมองอย่างไรและเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ระบอบทักษิณมีอำนาจคือจะทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาโดยไม่สนใจความถูกต้องไม่สนใจว่าการกระทำเช่นนั้นจะท้าทายสังคมไทยอย่างไรเช่นเดียวกับที่เคยพยายามจะให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์น้องสาวของตัวเองออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเองมาแล้วและทักษิณไม่ได้สนใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษให้จาก8ปีเหลือเพียงปีเดียวซึ่งทักษิณควรจะยอมรับโทษทันที่ได้รับจากพระมหากรุณาธิคุณนั้นโดยเข้าไปจองจำในเรือนจำในโทษที่ลดลงเหลือ1ปีแต่กลายเป็นว่าทักษิณเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วอ้างอาการเจ็บป่วยจนมานอนอยู่ในห้องพักที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลตำรวจจนถึงเวลานี้ไม่มีอำนาจรัฐทั้งหมดอุ้มชูไม่ให้ทักษิณต้องเข้าไปจองจำอยู่ในเรือนจำโดยผู้มีอำนาจทุกฝ่ายรู้เห็นเป็นใจมันเป็นการสะท้อนจิตใต้สำนึกของทักษิณใช่หรือไม่ว่าเขาไม่ได้สำนึกในการกระทำผิดจริงๆไม่ได้กลับเข้ามาประเทศหลังจากหนีไป16ปีเพราะยอมรับกระบวนการยุติธรรมจริงๆไม่ยอมรับที่จะชดใช้โทษทันที่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงในขณะที่คนที่รับใช้ทักษิณจำนวนมากถูกจองจำอยู่ในคุกและคนที่ออกมาต่อสู้กับทักษิณถูกจำคุกและสิ้นเนื้อประดาตัวจากคำพิพากษาของศาลให้ยึดทรัพย์ล้มละลายไม่มีใครในประเทศนี้สักคนหรอกที่เชื่อว่าทักษิณป่วยหนักจริงๆจนต้องนอนโรงพยาบาลนานขนาดนี้แม้แต่คนที่นิยมชมชอบทักษิณก็รู้อยู่แก่ใจว่าทักษิณไม่ได้ป่วยจริงหรือต่อให้ป่วยก็ไม่ได้หนักหนาเกินที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์จะรับมือได้ถ้าทักษิณป่วยหนักจริงทำไมลูกหลานที่สามารถใช้สิทธิ์เข้าไปเยี่ยมได้จึงไม่มีใครไปเยี่ยมทักษิณเลยและลูกสาวอย่างแพทองธารก็ไม่ได้แสดงอาการตระหนกออกมาเลยว่าพ่อกำลังป่วยหนักเพราะเหตุผลเดียวที่สามารถอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจได้คือต้องมีอาการป่วยหนักหรือไม่ใกล้จะตายจนโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรับมือได้เท่านั้นเมื่อทางแพทย์ยืนยันที่จะให้ทักษิณรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจต่อซึ่งต้องรอดูกันว่าโรงพยาบาลตำรวจกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์จะเขียนบทละครอย่างไรเพราะเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลจนครบ120วันต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้รักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบอีกครั้งน่าสนใจว่าทางแพทย์จะผ่าตัดรักษาอะไรให้คุณทักษิณอีกเพื่อเป็นเหตุในการอยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปไม่ต้องเข้าคุกไปจนครบ6เดือนที่บอกว่าครบ6เดือนเพราะตามพรบ.ราชทัณฑ์มาตรา52วงเล็บ7ระบุว่าพักการลงโทษเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าหรือไม่น้อยกว่า10ปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลา
และกำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กำหนดเท่ากับกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่สรุปคือทักษิณจะใช้การติดคุกแค่1ใน3คือถึงเดือนธันวาคมเพื่อขอพักโทษตามที่เขาร่ำลือกันไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะมากกว่าดังนั้นจึงต้องยึด6เดือนถ้าทักษิณจะพักโทษกลับไปอยู่บ้านได้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างเร็วถึงตรงนี้ก็ต้องรอดูว่ากรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ทักษิณนอนอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจต่อด้วยเหตุผลอะไรเพราะถ้าแค่พักฟื้นจากอาการผ่าตัดครั้งที่2ในครั้งนั้นแพทองฐานลูกสาวบอกว่าผ่าตัดที่หัวไหล่4จุดซึ่งไม่ใช่ผ่าตัดที่หนักหนาอะไรซึ่งตอนนี้กรมราชทัณฑ์นายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็ยังปล่อยให้ทักษิณนอนอยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่ยอมส่งกลับเรือนจำหรืออย่างน้อยก็ควรกลับไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์แน่นอนว่าคนที่จะรับรองว่าทักษิณยังจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็คือนายแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจแต่นายแพทย์ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องมีความเห็นร่วมกันซึ่งเชื่อว่านายแพทย์เหล่านี้จะต้องรับรองให้ทักษิณอยู่ต่ออย่างแน่นอนแม้ว่าการกระทำนั้นจะสุ่มเสี่ยงต่อจรรยาบรรณของแพทย์และความผิดทางกฎหมายเพราะพวกเขาเชื่อว่าคนที่จะให้คุณให้โทษกับเขาคือทักษิณนั่นเองยังไม่รวมว่าหากนักโทษที่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ใช่ทักษิณแล้วจะได้นอนอยู่ในห้องพักที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่และที่สังคมไทยกำลังจับตาดูก็คืออำนาจรัฐจะใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566ที่ออกมาเมื่อวันที่6ธันวาคม2566เพราะสาระสำคัญของระเบียบฉบับดังกล่าวคือการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำโดยเปิดทางให้คุมขังผู้ต้องขังในสถานที่สำหรับอยู่อาศัยหรือสถานพยาบาลได้โดยถือเป็นระยะเวลาจำคุกหรือเรียกง่ายๆว่าระเบียบขังนอกคุกเมื่อไปดูระเบียบฉบับนี้แล้วพูดง่ายๆว่ากรมราชทัณฑ์สามารถให้ทักษิณกลับอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าเพราะยอมรับแล้วว่าคุณสมบัติของทักษิณเข้ากับระเบียบที่ออกใหม่นี้ก็จับตาดูว่าอำนาจรัฐในอุ้งมือของทักษิณจะกล้านำระเบียบนี้มาใช้กับทักษิณหรือไม่หรือกล้าที่จะกระทำการที่เหยียดหยามและท้าทายสังคมไทยอีกครั้งหรือไม่สมศักดิ์เทพสุทินซึ่งปูทางเขียนระเบียบติดคุกที่บ้านเอาไว้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าทักษิณเป็นผู้หนึ่งที่เข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำเพราะโทษจำคุกไม่เกิน4ปีไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายน่ากลัวของสังคมเช่นโทษฆ่าข่มขืนซึ่งจำเป็นต้องถูกคุมขังในเรือนจำหากเป็นโทษที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมในระบบสากลสามารถคุมขังนอกเรือนจำได้รวมถึงเหลือโทษน้อยด้วยนักการเมืองที่ถูกศาลพิพากษาว่าทุจริตคอร์รัปชันโกงกินแผ่นดินนั้นไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมหรือเพราะความคิดแบบนี้ในจิตใต้สำนึกใช่หรือไม่ที่ทำให้นักการเมืองทุกคนเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วล้วนแต่หาประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจากกรณีของทักษิณในประเทศนี้คือการทำลายความเสมอภาคทางกฎหมายหลักการของความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ระบบกฎหมายละเมิดหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมและผู้มีอำนาจรัฐในประเทศกำลังร่วมมือกันทำลายความยุติธรรมเพื่อปกป้องทักษิณคนเดียวตอนนี้การรับรู้ของสาธารณชนก็คือการขาดความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายต่อกระบวนการยุติธรรมต่อความเสมอภาคความเท่าเทียมเพราะเขารับรู้ว่านักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศไม่ได้ถูกจองจำในคุกแม้แต่วันเดียวความคิดและความเชื่อแบบนี้ของคนในสังคมไทยได้ทำลายความไว้วางใจในระบบตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ไปอย่างหมดสิ้นแล้วเพราะเท่ากับว่าระบบกฎหมายของไทยการลงทันจากอำนาจทั้งมวลของรัฐนั้นไม่สามารถเอาผิดกับคนที่ทุจริตโกงชาติได้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นสะท้อนความเหิมเกรมของทักษิณของระบบทักษิณของลิ่วล้อทักษิณที่เชื่อว่าเมื่อมีอำนาจแล้วจะทำอย่างไรกับสังคมไทยก็ได้ราวกับความยุติธรรมและความถูกต้องของประเทศนี้ไม่มีอยู่จริงศิลปชัยเดลี่
เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ